วัดพระมีปรึงเปลี่ยนพระนสาราต้องรู้โซเซนเรียนนาป้าตาจะเรียนกีธาจับเปี้ยเส้นกรุบเรียนขมาดโยสันเตือนเมียนได้แค่น้องอยู่ยาสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตับนะครับผมวันนี้มาใส่นี่ครับรอบครับพ่อแม่พี่น้องเป็นรอบปลาช่อนเด้อพี่น้องรอบปลาช่อนรอบปลานิลนะครับวิธีการใส่วันนี้เรียกว่าการใส่ 2-in-1 นะครับมันจะมีทางเข้าทั้งซ้ายทั้งขวาครับก็ทำเลตรงนี้ที่ผมสังเกตดูปลามันจะวิ่งทั้งซ้ายทั้งขวาเข้าไปเข้ามาผมก็เลยทำรอบ2งานี่ครับนี่ครับก็เป็นรอบ2งาครับเข้าทั้งซ้ายทั้งขวานี่ครับก็รอบตัวนี้ความห่างอยู่ที่ 2.5 เซนนะครับตามันความห่างอยู่ที่ 2.5 เซนก็ถ้าเป็นพวกปลาช่อนก็น่าจะเป็นพวกไซส์ประมาณ3ตัวโล4ตัวโลนะครับนะครับนี่ครับเราเน้นปลาใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะนี่ให้มาดูทำเลครับนี่ครับพี่น้องนี่เด้อตอนนี้มันจะเป็นเกาะเกาะแบบนี้ครับพี่น้องเกาะนี่ครับเวิ้งเกาะอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะมีพวกผักบุ้งนี่ครับผักบุ้งผักบุ้งตัวนี้ก็จะเป็นคันคูระหว่างเกาะนี่ครับคันคูระหว่างเกาะตอนนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเป็นอีกฝั่งหนึ่งเราจะใส่ตรงนี้ครับจะใส่ตรงนี้แต่คือวิธีการเราต้องขุดหลุมครับขุดทางยาวแล้วเราก็ใส่รอบลงไปข้างในพอปลามันวิ่งทางขวาเข้ามาก็เข้ารอบวิ่งทางซ้ายเข้ามาก็เข้ารอบนะครับนี่ครับวิธีการดักปลา2ทางครับเรียกว่าการใส่รอบแบบ 2-in-1 นะครับก็คือเข้า2งาเลยพี่น้องก็ถามว่าปลาอะไรเข้ามั่งก็หลักๆ ก็มีทั้งปลานิลปลาช่อนปลาดุกนะครับมีปลาทุกปลาครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะวันนี้ปลามันก็จะว่ายเข้าว่ายออกนี่ครับโอเคพี่น้องดิอุจิตับจะขุดนะครับนี่ครับเราก็มีอุปกรณ์นี่ครับมีดแล้วก็นี่ครับเสียมนี่ครับเสียมวิจับจะขุดพี่น้องขุดทำทางทำร่องให้ปลามันวิ่งเข้าวิ่งออกวัดร่องมีปรึงเปลี่ยนพระนสาราต้องรู้โซเซนเรียนนาป้าตาจะเรียนกีธาจับเปี้ยเส้นกรุบเรียนขมาดโยสันเตือนเมียนได้แค่น้องอยู่ใจอ้อยขมาดโยสิงสันกรอกรามมูลปีปรึงวันมาเป็กได้จิบรือเหนื่อยขุดหลุมจนเหนื่อยครับพี่น้องใส่ก็ประมาณนี้พี่น้องให้ดูกล้องหน้าครับนี่ครับก็จะทำทางปลาให้มันวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับตัวนี้เป็นงาสายขวาครับงาสองทางครับพี่น้องครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปเราก็ไปตัดกิ่งไม้มาอำพรางนี่ครับอำพรางตัวนี้หมดเลยพอปลามันจะเข้าออกมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็โอกาสที่มันจะเข้ารอบเรานั้นมีสูงนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาบอกเทคนิคง่ายๆเนาะวิธีการ ใส่รอบปลาช่อนแล้วก็ปลารวมด้วยรอบ2งาครับเรียกว่ารอบ 2-in-1 ครับนี่ครับคือการใส่แบบนี้มันไม่ได้ติดแค่ปลาช่อนมันติดทั้งปลาดุกทั้งปลาสลิดทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเดินฝั่งนะครับปลานิลอะไรก็ติดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะวันที่อุชิตับมากู้ครับน่าจะประมาณอาจจะ 2-3 วันก็ปล่อยให้มันให้มันอยู่ตัวสักนิดนึงไงปลามันจะได้ไม่ระแวงตอนนี้เราขุดเนาะเราขุดใหม่ๆพื้นที่ใหม่ๆปลามันอาจจะระแวงครับพี่น้องก็รอประมาณสัก2วัน3วันแล้วเราเข้ามาดูครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเด้อพี่น้องดูว่ามันขึ้นครับมีตะปะเกียบตะเกียมเลยโอเคครับอุชิตับขอลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับกับวิธีการสายรอบ2งารอบ 2-in-1 เนี่ยครับของค่ายรอบดักปลาอุชิตับใครอยากได้อยากสั่งทำก็สั่งได้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องมีทั้งรอบปลานิลแล้วก็รอบปลาช่อนครับ